มากรางวัลนี้คือของเราทุกคนเลยครับขอบคุณครับยินดีMy Madness ได้รับรางวัล Thailand Social Award สาขา Best Creator Performance on Social Media งานนี้ชาวเน็ตพร้อมใจกันถล่มรางวัล Best Creator หรือ Best Copy Paste Kanet เรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องของเรื่องคือวันก่อนมีการประกาศผู้ได้รับรางวัล Thailand Social Award ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีให้กับคนทำงานสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์คนที่ได้รับรางวัลก็มีหลายสาขาอย่างหนุ่มกัญชัยก็ได้รับรางวัลสาขาพิธีกรโบกี้ไลออนก็ได้รับรางวัลสาขานักร้องเดี่ยวเพจกับข้าวกับปลาโอก็ได้รับรางวัลสาขา Cooking and Chef รายการเรื่องเล่าเช้านี้ก็ได้รับรางวัลสาขารายการข่าวคนอื่นๆเขาก็บอกว่าเหมาะสมกับรางวัลแต่ดราม่าอยู่ที่ My Madness ยูทูบเบอร์คนดังนะคะที่ได้รับรางวัล Best Creator Performance on Social Media สาขา Variety ค่ะชาวเน็ตถึงกับเอ๊ะแรงค่ะบอกว่าเหมาะสมแค่ไหนที่ My Madness จะได้รับรางวัล Creator ยอดเยี่ยมแบบนี้ทำไมถึงเอ๊ะก็เพราะว่าที่ผ่านมามีคนจับโป๊ะมาตลอดว่าช่อง My Madness ที่มีคนติดตามเกือบ13ล้าน follower ทำคอนเทนต์โดย copy คอนเทนต์จากยูทูบเบอร์ดังๆของต่างชาติคือแทบจะไม่ได้คิดคอนเทนต์เองเห็นคนอื่นทำอะไรก็ทำตามไม่ได้ลอกแค่คอนเทนต์แต่ลอกยันปกคลิปแต่ทำไมถึงได้รับรางวัล Best Creator ที่แปลว่าผู้สร้างยอดเยี่ยมคอมเมนต์หลายพันความเห็นนะคะเรียกได้ว่ายับก็ไม่ผิดค่ะคนนึงเนี่ยบอกว่าเบสเคเตอร์เฉยลอกคอนเทนต์เขามาทางดุนจริงๆเรื่องเอาคลิปต่างประเทศมาทำคอนเทนต์ก็มีเยอะแยะแต่เขาไม่ได้ก๊อปมาทางดุนแบบนี้นี่ก๊อปแม้กระทั่งปกคลิปแบบนี้คือยังไงช่อง My Madness ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางชาวเน็ตบอกว่าทำคอนเทนต์คล้ายคลึงกับช่องใหญ่ๆของต่างประเทศอย่างเช่นช่องของ Mr. Beast ยูทูบเบอร์ระดับโลกที่มีคนติดตามมากกว่า135ล้านคนที่ช่องของเมททำคอนเทนต์คล้ายคลึงกันหลายครั้งจนถูกจับโป๊ะซ้ำแล้วซ้ำอีกดราม่ายังไม่จบเพราะนอกจากชาวเน็ตจะตั้งคำถามไปที่ช่อง My Madness แล้วอีกหลายคนยังตั้งคำถามไปถึงการพิจารณาการให้รางวัลว่าใช้หลักเกณฑ์ใดในการเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลผู้ใช้งาน Facebook คนนึงนะคะบอกว่ารางวัลที่มอบให้ถ้ามาจากการพิจารณาที่ไม่มีคุณภาพสุดท้ายมันก็แค่งานอีเวนต์ขอพื้นที่สื่อก็เท่านั้นอยากรู้ว่า Best Creator ในความหมายคืออะไรไหนๆก็ไหนๆชาว Facebook หลายคนยังขุดดราม่าเก่าๆของ My Madness ที่เคยทำคอนเทนต์เอาแมวมาสู้กับแมงป่องเหมือนเป็นการทรมานสัตว์และคอนเทนต์เอาเหรียญวางบนรางและให้รถไฟเหยียบซึ่งมีความเสี่ยงทำให้รถไฟตกรางได้คือเป็นช่องที่มีดราม่ามาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ยังอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้หนุ่ม My Madness หรือนาธานบาร์ลิงเป็นชาวอเมริกันปัจจุบันอายุ30ปีเคยเป็นครูสอนศาสนาเข้ามาสอนศาสนาในประเทศไทยและสุดท้ายได้ลงหลักปักฐานเป็นยูทูบเบอร์ในประเทศไทยที่มีผู้ติดตามมากเป็นอันดับต้นๆก็คงต้องมารอดูกันนะคะว่าเนทจะมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ